มาชมบรรยากาศนะครับของอยุธยาวอเตอร์พาร์คยามค่ำคืนกันบ้างนะครับว่าสีสันบรรยากาศเป็นอย่างไรนะที่นี่ปิดประมาณ1ทุ่มนะครับกลางคืนก็ได้แสงแบบสวยๆไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้เวลาประมาณ 18:15 นะครับบรรยากาศมืดเร็วไปสักนิดนึงนะฮะนี่เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับที่นี่ส่วนใหญ่จะเปิดเพลงเศร้าๆอกหักนะฮะบรรยากาศของสวนน้ำยามค่ำคืนก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับก็เริ่มได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมืดแล้วทางขวามือกลายเป็นสระเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาใกล้ปิดสวนน้ำนะครับแต่ว่าน้ำก็ยังไหลอยู่นะใครชอบแบบแสงสีแบบไฟกลางคืนนะครับน่าจะถูกใจบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นเด็ก2คนสุดท้ายที่ยังไม่ยอมขึ้นจากน้ำนะครับความพยายามโอเคจะเปียกไหมเนี่ยโอเคบ๊ายบายกล้องหน่อย